วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดน้องแอลลี่อชิรยาดีกรีนักร้องดังทายาทสุดหวงคนเดียวของตัวพ่ออ่ำอมรินทร์ที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับอ่ำอมรินทร์นิติพลเส้นทางในวงการบันเทิงของอ่ำอมรินทร์นั้นเริ่มจากการที่เจ้าตัวได้นำเดโมของตัวเองและเพื่อนมานำเสนอให้กับค่ายเพลงแต่ได้รับการปฏิเสธจนบริษัทแกรมมี่รับสมัครนักร้องจึงไปสมัครและผ่านการเทสหน้ากล้องในช่วงแรกเข้ามาเป็นดีเจและพิธีกรจนได้มีผลงานเพลงอัลบั้มแรกเที่ยงคืน55นาทีลืมตามาอ่ำชีวิตส่วนตัวอ่ำอมรินทร์เคยใช้ชีวิตคู่กับอดีตดาราดังจอยอัจฉริยาอังคสุวรรณสิริมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องแอลลี่อชิรยานิติพลและในช่วงนั้นอ่ำอมรินทร์ได้ออกมาแถลงข่าวว่าได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วเมื่อปีพ.ศ.2557หลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาถึง12ปีเนื่องจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดน้องแอลลี่อชิรยาดีกรีนักร้องดังทายาทสุดหวงคนเดียวของตัวพ่ออ่ำอมรินทร์ที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยและด้วยความสามารถที่ล้นเหลือในทุกด้านส่งผลให้ปัจจุบันน้องแอลลี่ได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและมีแฟนคลับอย่างมากมายงานนี้น้องแอลลี่จะสวยน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย